ดูการลงทุนในหุ้นไทยวันนี้กันหน่อยวันแรกของสัปดาห์เป็นยังไงบ้างนะครับดัชนีหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวลดลงไปเล็กน้อย 0.2 จุดดัชนีอยู่ 1,731.03 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขาย 57,000 กว่าล้านบาทดัชนีอยู่แดนลบเป็นส่วนใหญ่นะครับนักวิเคราะห์บอกว่าตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ออกมาดีก็ทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจจะชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแล้ววันนี้ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียวันนี้ก็ปรับฐานเหมือนกันและปรับลงแรงกว่าบ้านเราด้วยนะครับส่วน